บนโลกนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมดซึ่งเต็มไปด้วยหลากหลายเรื่องราวที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้แม้กระทั่งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็ยังคงตอบคำถามอย่างคลุมเครือให้กับบางเรื่องและกลายเป็นข้อถกเถียงจวบจนยุคปัจจุบันรายการคนผีลุกในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเปิด3เรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติที่หากใครได้ฟังเป็นต้องขนลุกแทบทุกรายจะมีอะไรบ้างไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับเรื่องลึกลับที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้มีทั้งความพิศวงของเนื้อที่ร่วงหล่นลงมาจากฟ้าเป็นสายฝนหลุมดำที่เชื่อว่ามันซ่อนอยู่ในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแห่งแปซิฟิกและบุคคลลึกลับที่ปรากฏบนหน้าจอทีวีที่ถ่ายทอดสดไปทั่วทั้งเมืองถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปพิสูจน์และตัดสินเรื่องราวเหล่านี้พร้อมกันได้เลยครับเริ่มกันที่เรื่องแรกกับ The Kentucky Meat Shower ฝนเนื้อแห่งเคนตักกีในเมืองเล็กๆอย่างโอลิมเปียสปริงซึ่งตั้งอยู่ภายในเนินเขาสลับซับซ้อนของรัฐเคนตักกีได้เกิดปรากฏการณ์แปลกๆที่จารึกเอาไว้บนหน้าประวัติศาสตร์จวบจนยุคปัจจุบันก็ยังหาข้อสรุปที่แน่ชัดไม่ได้ย้อนกลับไปเมื่อราวๆ148ปีก่อนในวันที่3มีนาคมปี1876วันนั้นเป็นวันที่อากาศสดใสและผู้คนในชุมชนต่างก็ดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติโดยที่ชาวเมืองดูแลงานบ้านและทำธุระของตนเด็กๆวิ่งเล่นในสวนอย่างสนุกสนานและชาวนาก็ดูแลพืชผลของพวกเขาโดยไม่ได้รู้ตัวเลยว่าท้องฟ้าเบื้องบนกำลังจะมีบางอย่างโปรยปลายลงมากระทั่งบรรยากาศอันเงียบสงบก็ถูกรบกวนด้วยเหตุการณ์สุดพิศวงซึ่งดึงดูดความสนใจของชาวบ้านเมื่อก้อนเนื้อขนาดตั้งแต่เมล็ดถั่วจนถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัสประมาณ3นิ้วเริ่มล่วงหล่นลงมาจากฟ้าอย่างต่อเนื่องและหนึ่งในผู้ที่เห็นเหตุการณ์พอดีก็คือหญิงนามว่าเคราซึ่งเป็นภรรยาของชาวนาคนหนึ่งกำลังทำสบู่อยู่ที่ระเบียงบ้านก็ได้พบว่ามีชิ้นเนื้อจำนวนมากที่ตกลงมาจากฟ้าสู่พื้นดินห่างจากบ้านของเธอไปราวๆ40ก้าวและทันทีที่เดินไปดูพร้อมกับฝูงชนในละแวกก็ได้เห็นว่ามันคือชิ้นเนื้อสีแดงซึ่งอยู่ในพื้นที่ประมาณ100 คูณ 50 ลาหรือราวๆ90 คูณ 45เมตรเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานหลายนาทีช่วงระหว่าง11โมงเช้าถึงเที่ยงตรงโดยที่ตอนนั้นทุกคนต่างก็สับสนและงุนงงเป็นอย่างมากซึ่งไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยที่ตอนนั้นทุกคนต่างก็สับสนและงุนงงเป็นอย่างมากซึ่งไม่มีใครพิสูจน์ได้เลยสักคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ภายหลังเคราและสามีเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมันน่าจะเป็นสัญญาณบางอย่างจากพระเจ้าอย่างไรก็ตามหลังจากได้ลองวิเคราะห์ชิ้นเนื้อเหล่านั้นส่วนใหญ่พบว่ามันมีขนาดประมาณ2 คูณ 2 นิ้วราวๆ5 คูณ 5 เซนติเมตรและบางชิ้นก็มีขนาดประมาณ4 คูณ 4 นิ้วหรือประมาณ10 คูณ 10 เซนติเมตรซึ่งลักษณะของมันมีความคล้ายคลึงกับเนื้อวัวและผู้ที่ได้อาสาชิมเนื้อปริศนานี้ก็ได้เห็นพ้องต้องกันนะมันมีรสชาติคล้ายกับเนื้อแกะหรือกวางแต่หลังจากนั้นคนอื่นๆที่ได้ลองชิมกลับระบุว่าเป็นเนื้อที่ต่างกันออกไปอย่างเนื้อวัวกวางหมีและม้าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันได้ถูกจดจำในชื่อ Kentucky Meat Shower หรือฝนเนื้อแห่งเคนตักกีซึ่งได้กลายเป็นข่าวแพร่สะพัดอย่างรวดเร็วไปทั่วประเทศและดึงดูดความสนใจของนักวิทยาศาสตร์นักข่าวและนักเดินทางที่อยากรู้อยากเห็นจากแดนไกลให้กรูกันเข้ามาดูพื้นที่ที่เกิดปรากฏการณ์พิศวงในครั้งนี้จากนั้นหนังสือพิมพ์ในท้องถิ่นก็ได้ประโคมข่าวให้ผู้คนทั่วอเมริกาได้รับรู้และทฤษฎีต่างๆก็เริ่มผุดขึ้นมาราวกับดอกเห็ดบางคนเชื่อว่านี่อาจเป็นฝีมือของสิ่งมีชีวิตนอกโลกและในขณะที่บางคนก็คาดเดาว่ามันเป็นผลมาจากฝูงนกแรงที่บินผ่านไปผ่านมาบริเวณนั้นซึ่งเผลอทิ้งเหยื่อของพวกมันออกจากป่าแต่ในทางกลับกันชาวเมืองในละแวกก็อดที่ได้เชื่อไม่ได้ว่ามันอาจเป็นฝีมือของสวรรค์ที่ได้ส่งข้อความศักดิ์สิทธิ์บางอย่างมาให้แก่พวกเขา แต่อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองโอลิมเปียสปริงมันก็ได้ยึดเหนี่ยวให้ผู้คนในชุมชนเป็นหนึ่งเดียวกันเนื่องจากมันได้กลายเป็นบทสนทนาหลักที่มักหยิบมาพูดคุยกันในวงเล่าหรือระหว่างรับประทานมื้ออาหารเย็นซึ่งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองที่พวกตนอาศัยอยู่ต่อมานักวิทยาศาสตร์จากทั่วทุกสารทิศก็ได้ร่วมมือกันไขปริศนานี้หลังจากการวิเคราะห์กันอย่างรอบคอบโดยพบว่าเนื้อเหล่านี้มีต้นกำเนิดมาจากสัตว์บกและส่วนใหญ่บอกก็มันมีลักษณะเหมือนเนื้อหมูหรือเนื้อวัวทฤษฎีที่มีคนให้ความเชื่อถือและเห็นพ้องต้องกันมากที่สุดนั่นก็คือเนื้อถูกพัดได้ขึ้นสูงด้วยพายุทอร์นาโดจากที่ไหนสักแห่งก่อนที่จะตกลงไปในบริเวณดังกล่าวพอดีจากสมมุติฐานนี้ได้รับการอธิบายเพิ่มเติมว่ามันอาจจะถูกขนมาจากโรงฆ่าสัตว์ในบริเวณใกล้เคียงอีกทฤษฎีหนึ่งก็กล่าวว่ามันอาจจะมาจากการที่ฝูงอิวแรงอาเจียนออกมาในระหว่างที่กำลังบินเนื่องจากพวกมันกินซากสัตว์ในปริมาณที่เยอะเกินไปและตามนิสัยของพวกมันเมื่อเห็นเพื่อนคนหนึ่งสำรอกเนื้อออกจากป่าแร้งตัวอื่นก็มักปฏิบัติตามในทันทีหรือไม่ก็อาจเกิดจากการหลบหนีอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นวิธีการป้องกันตัวของนกแร้งเมื่อถูกคุกคามและส่งผลให้พวกมันสำรอกเนื้อออกมาเพราะอาการตกใจก็เป็นได้ผลสุดท้ายคือแม้ว่าจะผ่านไปหลายปีนับจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นแต่เดอะเคนตักกี้มีดชาวเวอร์กลับกลายเป็นปริศนาที่ได้สร้างความหลงใหลแก่ผู้คนซึ่งได้ถูกนำไปพูดถึงในสื่อหนังสือพิมพ์บนหน้าจอทีวีและเป็นข้อถกเถียงแก่ผู้คนทั่วทั้งโลกจวบจนทุกวันนี้ในฐานะประวัติศาสตร์ที่แปลกและน่าสนใจอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนซ้ำยังไม่มีใครที่สามารถหาคำตอบให้กับเรื่องนี้ได้เลยสักคนต่อกันด้วยเรื่องที่2กับดราก้อนไทรแองเกิลสามเหลี่ยมมังกรเดวิลซีหรือดราก้อนไทรแองเกิลหรือที่รู้จักในชื่อไทยว่าสามเหลี่ยมมังกรหรือสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแห่งแปซิฟิกคือพื้นที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีชื่อเรียกตามประเทศผู้เป็นเจ้าของภาษาว่ามาโนอุมิโดยมันมีเนื้อที่เป็นรูปสามเหลี่ยมตั้งอยู่รอบเกาะมิยาเกะห่างไปทางตอนใต้ของกรุงโตเกียวประมาณ100กิโลเมตรจรดถึงตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลฟิลิปปินส์โดยพื้นที่แห่งนี้มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาไม่ต่างอะไรกับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแม้แต่น้อยเนื่องจากเรือหรือเครื่องบินที่ผ่านมาในบริเวณสามเหลี่ยมมังกรก็มักจะหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยเรื่องราวของ Dragon Triangle ปรากฏเป็นทางการครั้งแรกในหนังสือพิมพ์โยมิอุริชิมบุนของประเทศญี่ปุ่นในเดือนมกราคมปี 1955 โดยกล่าวว่าตลอดระยะเวลา 5 ปีได้มีเรือ 9 ลำหายสาบสูญไปอย่างไร้สาเหตุในสภาพอากาศที่เป็นปกติแดดจ้าและไม่มีลมพายุใดๆบริเวณเกาะอิสุไปทางตะวันออกของเกาะโอกาซาวาระประมาณ 200 ไมล์ซึ่งก่อนหน้านั้นเรือประมงขนาดเล็กอีก 7 ลำก็ได้สูญหายไประหว่างเดือนเมษายนปี 1949 จนถึงเดือนตุลาคมปี 1953ระหว่างเกาะมิยาเกะและเกาะอิซุโอชิมะโดยทั้งหมดที่กล่าวมานี้ไม่มีใครค้นพบแม้แต่ซากเรืออับปางและผู้รอดชีวิตเลยสักรายประกอบกับมีเรื่องราวการหายไปของเครื่องบินและเรือต่างชาติมากมายในพื้นที่แห่งนี้เช่นกันซึ่งได้มีการบันทึกไว้ตั้งแต่อดีตโดยหนึ่งในนั้นคือบทความสั้นของจอร์จแอ็กเซนรวมไปถึงการหายไปของฝูงบิน19เครื่องทั้งเครื่องบินทิ้งระเบิด TBM อแวนเกอร์ของสหรัฐเมื่อวันที่5ธันวาคมปี 1945 ระหว่างการฝึกบินในพื้นที่ดังกล่าวและหากย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นในเดือนสิงหาคมปี 1945 เครื่องบินขับไล่พิสัยไกลอย่างมิตซูบิชิ A6M Zero ก็ได้สูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยเช่นกันในขณะบินทำภารกิจบนน่านฟ้าโดยช่วงเวลานั้นตัวของพลขับนามวชิโระคาวาโมโตะได้ส่งสัญญาณวิทยุเพื่อขอความช่วยเหลือจากศูนย์บัญชาการขณะบินอยู่เหนือสามเหลี่ยมมังกรในช่วงใกล้สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2และประโยคสุดท้ายที่เขาพูดก่อนจะหายสาบสูญไปก็คือมีบางอย่างเกิดขึ้นบนน่านฟ้าและท้องฟ้ากำลังจะเปิดออก จากนั้นอีก10ปีต่อมาในวันที่4มกราคมปี1955ก็ได้เกิดเหตุการณ์พิศวงขึ้นอีกครั้งเมื่อเรือของญี่ปุ่นในชื่อซินโยมารุหมายเลข10ได้รับคำสั่งให้ออกตระเวนค้นหาซากเรืออับปางที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สามเหลี่ยมมังกรก็ได้สูญเสียการติดต่อทางวิทยุใกล้กับเกาะมิคุระจิมะอย่างไม่ทราบสาเหตุเช่นกันเรื่องที่น่าขนลุกคือซินโยมารุได้หายไปภายในรัศมีของดราก้อนไทแองเกิลอีกตามเคยและหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวทางการญี่ปุ่นได้กำหนดให้ทะเลแถบนั้นกลายเป็นเขตแดนอันตรายในทันทีรวมไปถึงสำนักงานรักษาความปลอดภัยแนวชายฝั่งของโยโกฮาม่าก็ได้จัดให้บริเวณสามเหลี่ยมมังกรเป็นพื้นที่ที่อันตรายมากเป็นพิเศษและหนังสือพิมพ์โยมิอุริชิมบุนก็เริ่มออกมากางแผนที่ทะเลพร้อมกับภาพจำลองของเรือจำนวนหลายลำที่ได้สูญหายไปในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันอยู่ในเขตแดนของดราก้อนไทแองเกิลทุกลำต่อมาในปี 1974 นักเขียนแนวลึกลับชาวอเมริกันนามว่าชาวเบอร์ลิตได้กล่าวถึง Dragon Triangle เอาไว้ในหนังสือของเขาในชื่อเรื่อง The Bermuda Triangle โดยระบุถึงเหตุการณ์ที่เรือทั้ง9ลำและลูกเรือหลายร้อยคนของญี่ปุ่นได้สูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยระหว่างปี 1950 ถึง 1954และด้วยปรากฏการณ์พิศวงที่หลายๆชนชาติไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้ใครๆจึงต่างก็คาดหวังว่าทางญี่ปุ่นเองน่าจะมีข้อมูลมารองรับเกี่ยวกับเรื่องเรือและเครื่องบินที่หายไปได้ว่ามันเกิดจากความผิดพลาดประการใดแต่กลับไม่เคยมีหลักฐานที่ชี้ชัดหรือพิสูจน์ได้เห็นเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้เลยอย่างไรก็ตามได้มีการวิจัยหนึ่งที่ทำการสำรวจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้ออกมาบอกเกี่ยวกับสาเหตุของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสามเหลี่ยมมังกรเอาไว้ว่าพื้นที่บริเวณนั้นอาจเป็นแหล่งสะสมของก๊าซมีเทนไฮเดรตหรือมีเทนคลาเทตจำนวนมหาศาลที่ฝังตัวอยู่ในก้นมหาสมุทรซึ่งจะเกิดการระเบิดเมื่อมีอุณหภูมิสูงกว่า18องศาเซลเซียสเนื่องจากก๊าซตัวนี้มีสารที่ประกอบไปด้วยน้ำและก๊าซมีเทนซึ่งอยู่ในภาวะเยือกแข็งโดยผลึกน้ำแข็งจะล้อมอยู่โดยรอบโมเลกุลของก๊าซมีเทนซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในสภาพที่มีอุณหภูมิต่ำและความดันสูงอย่างใต้ท้องทะเลลึกปกติพบได้ตามตะกอนใต้พื้นทะเลทั่วโลกโดยเฉพาะตามขอบไหล่ทวีปหรือในชั้นดินเยือกแข็งคงตัวแม้จะมีอุณหภูมิต่ำมากแต่มีเทนไฮเดรตสามารถติดไฟได้ทำให้ดูคล้ายกับก้อนน้ำแข็งที่มีไฟลุกไหม้หากมีการลดความดันหรือเพิ่มอุณหภูมิก๊าซมีเทนจะถูกปล่อยออกมาในปริมาณมากโดยมีเทนไฮเดรต1ลูกบาศก์เมตรสามารถให้ก๊าซมีเทนได้ถึง160ลูกบาศก์เมตรทำให้จัดได้เป็นเชื้อเพลิงที่ให้พลังงานในระดับสูงแหล่งหนึ่งดังนั้นจึงอาจเป็นไปได้ว่าการประทุของก๊าซเหล่านี้สามารถขัดขวางการลอยตัวและสามารถจมเรือได้ง่ายโดยไม่ทิ้งเศษซากและนั่นจึงอาจเป็นคำตอบว่าทำไมถึงมีเรือหลายลำที่สูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยหรืออีกข้อสันนิษฐานหนึ่งคือในสามเหลี่ยมมังกรมีภูเขาไฟใต้ทะเลอยู่จำนวนมากประกอบกับการที่เกาะเล็กๆในเขตแดนนี้มักจะหายไปและมีเกาะใหม่ๆปรากฏขึ้นมาแทนที่อยู่เสมอดังนั้นจึงอาจเป็นไปได้ว่ามันเกิดจากการที่ภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหวซึ่งสูบเอาเรือที่ผ่านมาบริเวณนั้นให้อับปางลงพอดีอย่างไรก็ตามมีข้อสันนิษฐานอื่นๆผุดขึ้นมาอีกมากมายโดยนักวิทยาศาสตร์บางรายเชื่อว่าสามเหลี่ยมมังกรน่าจะมีความเกี่ยวพันกับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเนื่องจากหากพิจารณาจากแผนที่โลกดูดีๆจะเห็นว่าพื้นที่ทั้งสองนั้นอยู่ในด้านที่ตรงกันข้ามพอดีในซีกโลกคนละข้างอีกทั้งก็ยังมีร่องน้ำลึกที่สุดในโลกเช่นเดียวกันทั้งสองทีโดยสามเหลี่ยมเบอร์มิวดามีร่องลึกเปอร์โตริโกและสามเหลี่ยมมังกรมีร่องลึกก้นสมุทรมาเรียนาซึ่งพวกเขามองว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องบังเอิญและนักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งก็ได้ตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับสามเหลี่ยมมังกรเอาไว้ดังนี้หากพวกเราจะเทียบว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาคือหลุมดำที่อยู่บนโลกสามเหลี่ยมมังกรก็น่าจะเป็นหลุมขาวที่อยู่อีกฝากหนึ่งเช่นกันและเมื่อหลุมดำดูดกลืนสสารทุกอย่างลงไปผ่านช่องที่อยู่ตรงกลางก็อาจเป็นไปได้ว่าสสารจะถูกพ่นให้ออกมาทางหลุมขาวซึ่งอยู่อีกฝากหนึ่งนั่นเองซึ่งอาจเชื่อมโยงมิติถึงกันได้ปิดท้ายด้วยเรื่องที่ 3 The Max Headroom Incident เหตุการณ์โจรกรรมสัญญาณ Max Headroom ช่วงกลางดึกของคืนวันที่22พฤศจิกายนปี1987ได้เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญแก่ประชาชนเพราะในช่วงระหว่างออกอากาศเรื่องด็อกเตอร์ฮูของสถานีโทรทัศน์ชิคาโกในอิลลินอยส์ก็ได้ถูกสัญญาณแปลกๆบางอย่างแทรกซ้อนเข้ามาโดยปรากฏเป็นภาพของบุคคลที่ไม่ปรากฏชื่อซึ่งสวมอยู่ในหน้ากากแม็กเฮดรูมและพูดจาวกไปวนมาในเรื่องไร้สาระต่างๆสำหรับคนที่ไม่รู้จักแม็กเฮดรูมผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับโดยแม็กเฮดรูมเป็นตัวละครหนึ่งจากรายการ The Max Headroom Show ที่รับบทโดยนักแสดงแมตต์ฟลูเออร์ซึ่งจากรูปลักษณ์หน้าตาและการแต่งกายของเขาประกอบกับการแสดงท่าทางเหมือนหุ่นยนต์รวมไปถึงมีโฆษณาชวนเชื่อว่านี่คือตัวละครที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้ชมทางบ้านหลายคนในตอนนั้นเชื่อว่านี่คือตัวละครที่เป็นผู้นำเสนอรายการทีวีที่ถูกสร้างด้วยคอมพิวเตอร์เป็นคนแรกจริงๆโดยแม็กเคปรูมโด่งดังจากการวิจารณ์ประเด็นต่างๆอย่างถึงพลิกถึงคิงรวมไปถึงไหวพริบที่ยิงพยองพูดติดอ่างและการเปลี่ยนระดับเสียงไปมาซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ตัวของเขามีเสน่ห์อย่างมากซึ่งจริงๆแล้วตัวละครนี้นำแสดงโดยแมตต์ฟลูเออร์ด้วยการสวมเครื่องสำอางเทียมและชุดสูทที่ทำจากพลาสติกโดยทีมงานให้ฟลูเออร์นั่งอยู่ในหน้าจอสีน้ำเงินผนวกกับการจัดแสงที่ฉูดฉาดและใช้เอฟเฟกต์ต่างๆที่ช่วยเพิ่มภาพดวงตาของตัวละครให้ดูเหมือนใช้ CGและนี่ก็คือตัวตนคร่าวๆของแม็กเคสบรูมนะครับทีนี้กลับมาที่เรื่องของการแฮกสัญญาณทีวีที่ผมได้เล่าไปในตอนแรกโดยบุคคลลึกลับได้สวมหน้ากากที่มีลักษณะคล้ายกับแม็กเคสบรูมนี้ในการก่อกวนผู้คนที่กำลังเสพสื่ออยู่หน้าจอทีวีโดยการแฮกสัญญาณครั้งแรกเกิดขึ้นในระหว่างการถ่ายทอดสดข่าวกีฬาของสถานีโทรทัศน์อิสระอย่าง WGN TV เมื่อเวลาประมาณ 21:00 น.โดยแฮกเกอร์ซึ่งสวมหน้ากากแม็กเฮดรูมได้ส่ายศีรษะไปมาพร้อมทั้งมีเสียงสัญญาณที่มีลักษณะแปลกประหลาดเกิดขึ้นตลอดเวลาโดยการปรากฏตัวนี้กินเวลายาวนานกว่า25วินาทีก่อนที่วิศวกรของ VGN จะสามารถควบคุมห่อส่งสัญญาณโทรทัศน์ของตนได้อีกครั้งจากนั้นสัญญาณปริศนาก็หายไปและกลับสู่การรายงานข่าวอีกครั้งโดยตัวของผู้เสนอข่าวก็ได้บอกกับผู้ชมตรงๆว่าพวกเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเหตุการณ์เมื่อครู่มันเกิดขึ้นได้ยังไงจากนั้นก็รายงานข่าวต่อไปตามปกติทิ้งให้เป็นปริศนาขาดใจผู้ชมทางบ้านว่าทางสถานีโทรทัศน์กำลังเล่นตลกอะไรกับพวกเขาอยู่อย่างไรก็ตามการโจรกรรมอีกครั้งได้เกิดขึ้นในตอน 22:00 น.ประมาณ2ชั่วโมงหลังจากการแฮกสัญญาณของช่อง WGN ซึ่งครั้งนี้มันได้เข้ามาขัดจังหวะการออกอากาศของซีรีส์ด็อกเตอร์ฮูทางสถานีโทรทัศน์ WTTW ซึ่งเป็นสถานีย่อยของ PBS ซึ่งในครั้งนี้กินระยะเวลายาวนานถึง90วินาทีโดยชายคนดังกล่าวยังคงพูดจาไร้สาระตลอดช่วงที่โจรกรรมหนึ่งในนั้นก็คือการล้อเลียนสำนักข่าว WGN ที่ตนเพิ่งได้ทำการแฮกไปหมาดๆโดยกล่าวว่าผมเพิ่งผลิตสื่อที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกของหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นการทับถมตัวย่อของสถานีโทรทัศน์ WGN ซึ่งย่อมาจาก World Greatest Newspaper หรือก็คือหนังสือพิมพ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้วยการที่ตัวเองได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าและใส่หัวยียวนไปมาก่อนกล่าวถึงโฆษณาของโคคาโคลาที่มีแม็กเคสบรูมเป็นพรีเซนเตอร์และพูดล้อเลียนสโลแกนก่อนปาเครื่องดื่มของบริษัทคู่แข่งอย่างเป๊ปซี่ใส่หน้าจอคนดูจากนั้นก็ล้อเลียนเสียงดนตรีประกอบของซีรีส์แอนิเมชั่นทางทีวีอย่างเรื่องครูซคาโกและก็พูดจาเรื่อยเปื่อยแบบจับใจความไม่ได้ต่อไปก่อนปิดท้ายด้วยการที่ชายสวมหน้ากากได้โชว์บั้นท้ายเปลือยเปล่าของเขาแก่ผู้หญิงที่ถือไม้ตีแมลงวันที่ยืนอยู่ข้างกันพร้อมตะโกนว่าพวกมันกำลังตามฉันมาโดยผู้หญิงคนนั้นตอบว่าก้มลงไอ้สารเลวและตีเขาเบาๆไปที่ตูดอยู่หลายครั้งขณะที่ร่างนั้นกำลังร้องไห้และกรีดร้องโหยหวนซึ่งในตอนนี้เป็นตอนที่ทีมงานสามารถยุติการแฮกสัญญาณได้สำเร็จแล้วรายการด็อกเตอร์ฮูก็กลับมาฉายต่อหลังจากหยุดชะงักไปประมาณ90วินาที โดยหน่วยงาน FCC หรือคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารได้พยายามหาสาเหตุและสอบสวนทางอาญาต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษแต่แม้ว่าจะมีการสอบปากคำและคาดเดามาตลอดหลายทศวรรษแต่ผู้กระทำผิดก็ยังคงลอยนวลไปได้และไม่มีใครทราบถึงตัวตนที่แน่ชัดของพวกเขาตราบจนทุกวันนี้ในด้านของ FBIเชื่อว่าผู้โจรกรรมได้ยิงสัญญาณที่แรงกว่ามาจากอาคารข้างเคียงหรือไม่ก็เข้าไปแทรกซึมในสถานีส่งสัญญาณภาคพื้นดินที่ได้ทำการตรวจสอบและควบคุมสถานีโทรทัศน์ทั้งสองช่องแต่หลังจาก FBI เข้าไปตรวจสอบตามแหล่งจ่ายสัญญาณที่คาดการไว้กลับไม่พบร่องรอยของการก่อเหตุใดๆเลยฝั่งของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกอากาศทางโทรทัศน์ได้ลงความเห็นว่าตัวของแฮกเกอร์น่าจะต้องยิงสัญญาณที่มีความเข้มข้นมากกว่าสัญญาณของสถานี WGN และ WTTW โดยใช้เครื่องส่งสัญญาณคุณภาพที่สูงกว่าซึ่งอาจมีมูลค่ามากถึง 25,000 ดอลลาร์ได้ส่งสัญญาณที่ช่อง WHF ที่อยู่ใกล้เคียงไปทับคลื่นของสถานีที่เกิดเหตุแต่คำถามคือใครมันจะมีเวลาว่างมากพอแล้วร่ำรวยถึงขนาดเอาเงินมาละลายทิ้งได้ขนาดนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับ3เรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติที่ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและยังมีเรื่องที่เป็นปริศนาอีกมากมายอยู่บนโลกของเราและหากเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้อยากให้ผมหยิบยกเรื่องราวแปลกๆขึ้นมาเล่าให้ฟังอีกกดติดตามและสั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกและพบกันใหม่ในคนพีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด